ูยังเป็นข้างันฉันถามพี่อยู่แล้วว่าพี่เอาตังไปไหนหมดไม่ใช่ตังกับคนไม่เพื่อนกับกูอะตาเปิดประตูหน่อยตามีอะไรวะหมิงมึงเอาตังให้กูยิ้มก่อน 30,000 กูต้องใช้ด่วนวะพลอยเรียกเอาเงินเก็บของเราอะไปให้หมิงก่อนได้ครับพี่นี่มันเกิดอะไรขึ้นวะเดี๋ยวกูขอกินน้ำก่อนนี่เงินค่ะพี่เฮ้ยสรุปมันเกิดอะไรขึ้นวะเอานี่เงินพอดีเพื่อนกูเพิ่งกลับจากต่างประเทศกูอะจะเอาตังเนี้ยไปเลี้ยงมันก่อนวะเพื่อนอะไรของมึงวะต้องเลี้ยงแกขนาดนี้เลยเหรอมึงคิดดูสิมันนึกถึงกูเป็นคนแรกกูก็ไม่อยากเสียหน้านะเว้ยมึงก็รู้ดีตอนนี้มึงถังแตกมียังห่วงเรื่องเสียหน้าอีกเหรอวะมิงมึงจำได้ไหมรอบที่แล้วที่มึงขโมยตังเมียมึงไปใช้จนหมดอ่ะสุดท้ายทะเลาะกันจนบ้านแตกไม่ใช่กูหรอกเหรอที่มาช่วยมึงเคลียร์ต้ามึงยังเป็นเพื่อนกูอยู่ไหมวะถ้ากูไม่ใช่เพื่อนมึงกูไปเตือนมึงด้วยแต่มันก็เป็นเพื่อนกูนะเว้ยเพื่อนที่อะไรของมึงวะมิงกูจะบอกอะไรให้มึงด้วยเพื่อนแท้มันจะเอาน้ำให้มึงดื่มตอนเลยที่มึงหิวไม่ใช่ตอนที่มึงกูไม่อยากฟังที่มึงพูดมาทั้งหมดอ่ะไม่ให้กูยืมใช่ไหมเท่านี้มึงไม่ให้กูยืมอ่ะไม่ไปยืมแล้วทำไมมึงจะตายกับคนไม่เพื่อนกับกูอ่ะกูยังเป็นค้างกันครับครับพี่หมิงเอ้ามานี่ได้ไงเนี่ยโทรหาก็ไม่รับพี่สาวโทรมาว่าพ่อป่วยเข้าโรงพยาบาลอะไรนะแล้วมีนาพอจะมีตังค์อยู่ไหมอ่ะตังค์ทุกบาทก็อยู่ที่พี่ไม่ใช่หรอแล้วพี่เอาตังค์ไปไหนหมดนี่ฉันถามอยู่นะว่าพี่เอาตังค์ไปไหนหมดพอมีตังค์หน่อยพี่ก็ไปเลี้ยงเพื่อนพี่หมดและชีวิตของเราจะไปต่อกันยังไงเออเดี๋ยวพี่หาวิธีเองก็ได้แล้วทำไมพี่ไม่ไปยืมพี่ต้าล่ะไม่ไปยืมแล้วทำไมมึงจะตายขาวคนไม่เพื่อนกับกูอ่ะกูยังเป็นค้างกันครับครับเดี๋ยวพี่โทรหาเพื่อนเองเรื่องแค่นี้ไม่ใช่ปัญหาหรอกฮัลโหลนนท์มึงพอจะมีตังค์สัก 50,000 ไหมกูต้องการใช้ด่วนว่ะเฮ้ยมิงช่วงนี้ไม่สะดวกว่ะกูลองหาคนอื่นดูนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่เอ้ยยังมีพี่ยุทธเนี่ยฮัลโหลครับพี่ยุทธผมมิงเองนะครับพอดีพ่อผมเข้าโรงพยาบาลพี่ยุทธพอจะมีเงินยืมดูสิเพื่อนพวกนี้ไม่ใช่หรอที่พี่ชอบบอกว่าดีนักดีนะแล้วเป็นไงล่ะฮัลโหลเพื่อนพวกมึงถึงไหนกันแล้ววะพอดีพ่อกูเข้าโรงพยาบาลว่ะพวกมึงสะดวกให้กูยืมสัก 50,000 มั้ยวะเสร็จแล้วพวกเราไปฉลองด้วยกันเดี๋ยวพวกมึงอยากกินอะไรเต็มที่เลยนะเว้ยฮัลโหลพอดีว่าพวกกูติดธุระหน่อยว่ะเฮ้ยไปแล้วนะเดี๋ยวเฮ้ยมิงพ่อมึงป่วยนะเข้าโรงพยาบาลอ่ะมึงทำไมไม่บอกกูวะแล้วนี่มายืนทะเลาะอะไรกันตรงเนี้ยแล้วมึงมาทำไมจะมาเยาะเย้ยกูเหรอนี่มันเวลาไหนแล้วมึงยังพูดเรื่องพวกนี้ไหนเพื่อนกินของมึงอ่ะหายหัวไปไหนกันหมดมิงกูจะบอกอะไรให้มึงนะเพื่อนที่คอยช่วยเหลือมึงตอนลำบากอ่ะนั่นแหละเพื่อนแท้เรื่องเมื่อเช้าอ่ะกูใจร้อนไปหน่อยบอกตามตรงนะเว้ยกูตัดขาดความเป็นเพื่อนกับมึงอ่ะไม่ได้ว่ะนี่เงิน 50,000 มึงเอาไปรักษาพ่อมึงก่อนตาเอาไปสิตาไม่ต้องละมึงไปหาพ่อมึงก่อน
โทษค่ะท่านประธานหนูเดินไม่ระวังเองต้องขอโทษจริงๆนะคะไม่เป็นไรไปทางมันเถอะเขาหน้าเวลาเดินอ่ะอย่าเล่นโทรศัพท์นะค่ะท่านประธานครับเรียกผมมามีอะไรจะบอกครับคุณไปแจ้งฝ่ายบุคคลให้ไล่พนักงานใหม่ที่ชื่อออนออกอะไรนะครับแต่คุณจะยึกยักอยู่ทำไมรีบไปดิครับน้องออนมีเรื่องเข้าใจผิดหรือว่าช่องนี้ออนอ่ะได้ทำผิดกฎบริษัทไหมจะพูดก็พูดเถอะท่านประธานคนนี้เป็นคนใจดีมากเลยนะไม่น่าจะนี่พวกคุณทำอะไรกันอยู่เนี่ยนี่เวลางานนะคุณต้าคุณไปพบผมที่ห้องทำงานหน่อยท่านประธานครับน้องออนเธอเป็นคนตั้งใจทำงานมากนะครับถ้าไล่เธอออกผมรู้สึกว่ามันเรื่องนี้คุณไม่ต้องเป็นห่วงมันเป็นการตัดสินใจของบริษัทท่านประธานครับคิดดูดีๆนะครับถ้าไล่เธอออกแบบนี้สายตาคนอื่นเขาจะมองเรายังไงครับอีกอย่างจะหาคนที่ตั้งใจทำงานและซื่อสัตย์ต่อบริษัทมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับนี่ออนพี่ดีใจด้วยนะสอบติดมหาลัยแล้วพี่เหนือหนูว่าหนูจะไม่เรียนต่อมหาลัยแล้วนะหนูทำงานอยู่บริษัทนี้ก็ดีอยู่แล้วอีกอย่างจะได้ช่วยครอบครัวเราได้ด้วยเธอรีบไปลาออกซะยังไงอ่ะเธอก็ต้องเรียนต่อมหาลัยพี่เหนือไม่ต้องมาเถียงเอาตามที่พี่บอกนั่นแหละส่วนเรื่องครอบครัวเดี๋ยวพี่จัดการเองออนไม่ต้องเป็นห่วงถึงแม้ครอบครัวเราอ่ะจะยากดีมีจนสักแค่ไหนพี่ก็จะส่งออนเรียนจนจบมหาลัยให้ได้ออนอ่ะเป็นความหวังสุดท้ายที่พ่อกับแม่ฝากพี่เอาไว้ก่อนที่พวกท่านจะเสียเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนนะผมต้องขอโทษท่านประธานจริงๆนะครับที่เข้าใจท่านผิดไปครับไม่เป็นไรว่าแต่เราต้องจ่ายค่าชดเชยให้น้องเขากี่เดือนล่ะน้องออนเขาตอนนี้ยังอยู่ในช่วงทดลองงานอยู่ครับทางบริษัทยังไม่มีนโยบายจ่ายค่าชดเชยใดๆให้ครับท่านประธานคะอย่าเพิ่งไล่หนูออกเลยนะคะหนูอยากทำงานที่นี่จริงๆค่ะน้องอ่ะอายุยังน้อยกลับไปเรียนให้จบก่อนนะคุณต้าเรื่องค่าชดเชยของน้องอ่ะคุณต้าไปช่วยผมจัดการหน่อยก็ทำการจ่ายเหมือนพนักงานทั่วไปนั่นแหละได้ครับน้องออนอย่าทำให้พี่ชายต้องผิดหวังนะหากน้องออนเรียนจบแล้วยังอยากกลับมาทำงานที่นี่บริษัทพี่ยินดีต้อนรับเสมอเฮ้ยอ้วนที่มึงอู้งานเหรอมาทำงานไปคิดว่าตัวเองทำไมทำเนี่ยพ่อคะเอาไปมาได้ไงเนี่ยคือตอนนี้แม่ป่วยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลูกเลยจะมาขอเงินพ่อไปจ่ายค่ารักษาให้แม่หน่อยได้ไหมคะนี่คุณรีบคุยธุระของคุณให้เสร็จนะฉันรีบไปตอนนี้พ่อก็มีครอบครัวใหม่แล้วปกติเรื่องเงินน่ะ
พ่อก็ไม่ได้เป็นคนดูแลตอนนี้พ่อมีเงินติดตัวอยู่แค่ 2,000 ไปเอาไปรักษาแม่ก่อนนะถ้าขาดเหลือยังไงเดี๋ยวพ่อจะหามาให้ค่ะพ่อไปฟังพ่อนะลูกอ่ะต้องเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนเรียนจบมาแล้วเนี่ยจะได้มีงานทำดีๆและสามารถดูแลแม่ได้งั้นไปรีบกลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวน้าเขาไม่เห็นอ่ะมันจะดูไม่ดีเดี๋ยวก่อนนี่คุณทำอะไรคุณคิดว่าทำแบบนี้มันถูกแล้วหรอรอฉันอยู่ตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันมาพ่อคะปายพ่อต้องขอโทษลูกด้วยนะที่ไม่สามารถให้ครอบครัวที่อบอุ่นกับลูกได้ตอนนี้พ่อเหลือเงินอยู่แค่นี้แหละลูกเราไว้เถอะนะเรารีบกลับไปดูแลด้วยเดี๋ยวก่อนเงินแค่นี้มันจะไปพอได้ยังไงนี่จ่ายเงิน 100,000 ไปเราไปนะเอาไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แม่ขอบคุณมากๆเลยนะคะนะไม่เป็นไรจ้ะหนูรีบไปเถอะแม่หนูรออยู่งั้นหนูขอตัวกลับก่อนนะคะจ้าพลอยขอบคุณนะเมื่อกี้พี่คิดว่าพลอยจะกดพี่สิพลอยจะกดพี่ทำไมคะปายเป็นลูกพี่ก็เหมือนลูกสาวพลอยเหมือนกันต่อไปนี้จะให้ตังลูกก็อย่าหลบๆซ่อนๆสิอย่าคิดว่าพลอยเป็นคนนอกสิคะแม่ปายป่วยถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยขอโทษทีครับพอดีผมรีบไปหน่อยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวลิฟต์นี้ใช้เฉพาะพนักงานบริษัทเท่านั้นคนส่งอาหารน่ะนู่นขึ้นมาได้ไปเองครับแต่พี่ผมต้องไปส่งอาหารที่ชั้น25นะครับนี่มันกฎของบริษัทครับถ้าเกิดคุณไม่อยากส่งทางออกอยู่ทางด้านนั้นครับฮัลโหลครับคุณลูกค้าผมพนักงานส่งอาหารนะครับคุณลูกค้าช่วยลงมารับอาหารข้างล่างหน่อยได้ไหมครับตอนนี้ฉันไม่ว่างรบกวนคุณขึ้นมาส่งให้ด้วยแต่พี่รปภ.เขาแม่ผมใช้ลิฟต์อะครับนั่นมันเรื่องของแกเขาไม่เป็นอะไรให้แกใช้แกก็ใช้ไปสิแล้วถ้าแกมาช้านะเตรียมรอรับ1ดาวได้เลยคุณลูกค้าครับฮัลโหลเดี๋ยวก่อนค่ะน้องสวัสดีครับท่านประธานฉันจำได้ว่าลิฟต์นี้คนส่งอาหารก็สามารถใช้ได้นี่อาทิตย์ที่แล้วผู้จัดการมีนาเพิ่งตั้งกฎนี้ขึ้นมาครับถ้าเกิดผมไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ผมโดนไล่ออกแน่ครับฉันเข้าใจแล้วน้องคะพี่กำลังจะขึ้นไปชั้น25พอดีเดี๋ยวพี่เอาไปส่งให้เองจริงเหรอครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไม่เป็นไรค่ะคุณมีนามาพบฉันที่ห้องทำงานหน่อยได้ค่ะท่านประธานเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านประธานเรียกหนูเข้ามาไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะนี่ใช่อาหารที่คุณสั่งไว้ไหมใช่ค่ะไปอยู่ที่ท่านประธานได้ไงคะพอดีฉันเจอน้องส่งอาหารที่ใต้ตึกเลยเอาขึ้นมาให้คุณน่ะถ้ารู้อย่างนี้หนูลงไปเอาเองก็ได้ค่ะลงไปเอาเองคุณจะเดินลงไปเอาเองงั้นเหร
ู้จัดการมีนาท่านประธานเนี่ยชอบล้อเล่นนะคะก็ต้องใช้ลิฟต์สิคะล้อเล่นแล้วทำไมคุณถึงตั้งกฎห้ามคนส่งอาหารใช้ลิฟต์ล่ะก็หนูกลัวพวกคนส่งอาหารมันทำลิฟต์สกปรกนี่คะคุณมีนาลิฟต์สกปรกยังล้างได้แต่ใจคนเราถ้าสกปรกจะเอาอะไรมาล้างท่านประธานคะมันก็แค่เด็กส่งอาหารกระจอกกระจอกก็ให้มันใช้บันไดไปสิคะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ไม่เป็นไรงั้นหรอได้คุณก็ไปลองเดินขึ้นมา25ชั้นดูสิท่านประธานคะหยุดเก็บข้าวของแล้วกลับบ้านไปได้ละท่านประธานคะไก่แค่เด็กส่งอาหารกระจอกกระจอกท่านประธานถึงกับต้องไล่ฉันออกเลยหรอคะคำก็คนส่งอาหารสองคำก็กระจอกคุณมีสิทธิ์อะไรไปดูถูกพวกเขาพวกเขาทำงานสุจริตหาเลี้ยงครอบครัวตัวเองด้วยสองมือทุกอาชีพมีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่ากันคุณควรที่จะรู้จักให้เกียรติคนอื่นมากกว่านี้นะคุณมีนาท่านประธานคะอย่าไล่หนูออกเลยนะคะหนูยังมีครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูถ้าหนูเสียงานนี้ไปครอบครัวหนูจะอยู่ยังไงอืมได้สิขอบคุณค่ะท่านประธานหนูว่าแล้วท่านประธานต้องเป็นคนใจดีพรุ่งนี้คุณก็รออยู่ใต้ตึกรับผิดชอบนำอาหารขึ้นมาส่งให้พนักงานบนตึกอะไรนะคะอ๋อแล้วอย่าลืมห้ามใช้ลิฟต์เดินได้แต่บันไดนะลูกวันนี้เดี๋ยวพ่อพาไปเที่ยวนะพี่คะลูกน่ารักจังเลยค่ะน้องชื่ออะไรเหรอคะชื่อเดมี่ครับแล้วน้องอายุกี่เดือนแล้วคะ6เดือนแล้วครับหนูเองก็อยากมีลูกเหมือนกันแต่ว่างั้นหนูขออุ้มน้องหน่อยได้ไหมคะคือนะคะนะคะแป๊บเดียวเองค่ะนะได้ครับระวังหน่อยนะครับได้ค่ะโอ้โอ้โอ้น่ารักนะคะน้องครับคืนลูกพี่มาได้แล้วนี่คุณจะทำอะไรอ่ะเด็กคนนี้ลูกของฉันนะจะเป็นลูกคุณได้ไงเอาลูกขึ้นมานะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะมีคนจะแย่งลูกหนูค่ะนี่คุณทำไรแย่งลูกคนอื่นเหรอนั่นมันลูกผมจริงนะครับเอาลูกขึ้นมาอย่ามาตอแหลนั่นลูกผมจริงนะครับหยุดเอาลูกอ่ะคืนพ่อของเด็กไปเดี๋ยวนี้อะไรของเธอนี่มันลูกของฉันชื่อเดมี่อายุ6เดือนเองตอนที่แย่งลูกกันน่ะพ่อของเด็กทะนุถนอมไม่กล้าเอาแรงเยอะเพราะกลัวว่าเด็กจะเจ็บเอาลูกผมขึ้นมาแต่ทางกลับกันเธอกลับใช้แรงกระชากในการแย่งเด็กถ้าเด็กคนนี้เป็นลูกของเธอจริงๆอ่ะเธอคงไม่ทำแบบนั้นหรอกฉันก็แค่กลัวลูกของฉันโดนแย่งไปก็แค่นั้นเองเด็กตัวเล็กขนาดนี้ถ้าออกมาข้างนอกอ่ะต้องพกพาของใช้หลายอย่างแล้วเธอล่ะไม่เห็นพกพาอะไรติดตัวมาเลยแล้วนาจู่ๆก็เข้ามาช่วยผู้หญิงคนนี้โดยเตรียมกันมาก่อนแสดงว่าพวกแกสองคนอ่ะต้องเป็นมิจฉาชีพเดียวกันแน่นอนแล้วเธอใช้กลลวงในการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากปากพ่อของเด็กถ้าเด็กคนนี้เป็นลูกของเธอจริงๆไหนลองบอกว่าเดินไปเกิดจากที่อยู่ของเด็กมาสิเอาเด็กมานี่นี่ครับลูกคุณลูกปลอดภัยแล้วนะพี่ครับสังคมสมัยนี้ไว้ใจใครไม่ได้นะครับห้ามเอาลูกตัวเองอ่ะ
ให้คนแปลกหน้าเด็ดขาดคนเราอ่ะรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจอย่าให้เด็กอ่ะไปตกอยู่ในเอื้อมือของพวกค้ามนุษย์เด็ดขาดนะครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณจริงๆงั้นผมไปก่อนนะครับฮัลโหลที่รักคุณนันทาหน่อยค่ะเดี๋ยวขากลับขอซื้อพี่คะเดี๋ยวคุณนันทาหน่อยค่ะนี่เธอทำบ้าอะไรของเธอเนี่ยพี่ทำไมทำแบบนี้แขนขาก็มีอยู่ทำไมไม่ทำมาหากินวะทุเรศสกปรกไปหมดแล้วอามเดี๋ยวไปหยิบน้ำที่หลังรถมาหนึ่งลังนะได้ครับพี่คะทำบุญทำทานด้วยค่ะนี่น้องอายุก็ยังน้อยหน้าตาก็ดีควรจะหาเงินด้วยความสามารถของตัวเองนะน้ำอะไรครับบอสขอบใจมากนะวางไว้ตรงนี้เลยน้ำเนี่ยพี่ยกให้น้องนะน้องน้ำเปล่าขวดนึงน้องน้องน้ำขวดนึงบอสเรียกผมเหรอครับตอนนี้สถานการณ์บริษัทเราแย่มากเรื่องเงินกู้ธนาคารก็ยังไม่อนุมัติอีกไหนจะหนี้นอกระบบที่เราต้องเอามาหมุนบริษัทนี่กุญแจรถฉันแนวไปขายนะแล้วเงินที่ได้อ่ะก็ไปจ่ายให้กับพนักงานของเราแต่บอสครับนี่เอานะนี่มึงจะขายรถเหรอเอามานี่เอาไปคุณพลอยเงินที่ติดผมอะเมื่อไหร่จะคืนเฮียคะตอนนี้ค่าน้ำค่าไฟก็แพงขึ้นค่าน้ำมันก็ยังมาขึ้นอีกดิฉันขอเวลาหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวดิฉันจะรีบมาคืนให้ค่ะคุณก็รู้นี่ว่าค่าน้ำค่าไฟมันขึ้นแล้วลูกน้องผมอ่ะจะเอาอะไรกินเฮ้ยเด็กๆขนของทุกอย่างที่มีค่าให้หมดครับเฮียค่ะไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์แตะต้องของในห้องนี้ทั้งนั้นเธอคิดว่าตัวเองใหญ่มาจากไหนถึงได้มาแกว่งเท้าหาเสี้ยนในห้องนี้เขาติดหนี้แกเท่าไหร่500,000แกมีปัญญาจ่ายหรือเปล่าในบัตรเนี่ยมีเงินอยู่500,000แล้วก็รีบใส่หัวไปได้ล่ะครับครับเอากุญแจรถมาด้วยไปเว้ย
ลอยคะนี่คือกุญแจรถของคุณพลอยค่ะนี่คุณเป็นใครเหรอคะคุณยังจำเรื่องน้ำป่าขวดละ10บาทได้อยู่ไหมคะน้ำเนี่ยพี่ยกให้น้องนะอ๋อคุณเองเหรอคะวันนี้ฉันต้องขอบคุณคุณมากจริงๆนะคะแล้วก็ต้องขอโทษคุณด้วยที่ทำให้คุณเดือดร้อนอ่ะตอนนี้คุณก็น่าจะตั้งตัวได้แล้วใช่ไหมคะธุรกิจของคุณก็น่าจะใหญ่โตเลยสินะค่ะก็ตั้งแต่เรื่องน้ำป่าขวดละ10บาทวันนั้นอ่ะฉันก็ค่อยๆได้เรียนรู้วิธีการหาเงินด้วยตนเองแล้วก็ค่อยๆประสบความสำเร็จทีละก้าวทีละก้าวจนตอนเนี้ยฉันก็มีบริษัทเป็นของตัวเองแล้วค่ะต้องขอบคุณคุณนะคะเนี่ยถ้าไม่มีคุณในวันนั้นก็คงไม่มีฉันในวันนี้หรอกยังไงฉันขอลงทุนกับบริษัทของคุณ10ล้านบาทค่ะแต่การลงทุนของฉันเนี่ยจะต้องได้กำไรมากกว่าที่ควรได้อีกหนึ่งส่วนแล้วคุณต้องการเท่าไหร่ล่ะคะน้ำเปล่า1ลังค่ะไปไหนวะเนี่ยจำได้ว่าใส่กระเป๋าแล้วไม่ใช่หรอพี่คะพี่พอจะเห็นกระเป๋าที่ตกอยู่แถวนี้ไหมคะไม่เห็นค่ะขอบคุณค่ะพี่ครับน้ำหมดแล้วผมขอขวดเปล่าได้ไหมครับโอ๊ยไปไกลเลยไปนี่เห็นแล้วว่าฉันหาของอยู่ไม่ยุ่งกับฉันพี่คะพี่หนูมี1ขวดค่ะขอบคุณครับหายไปไหนวะหาอะไรอยู่ล่ะครับกระเป๋าตังค์อ่ะนี่หรือเปล่าครับนี่กระเป๋าตังค์ฉันไปอยู่ที่แกได้ไงนี่แกขโมยไปใช่ไหมเปล่านะครับพี่ผมไม่ได้ขโมยครับลอดตัวไปนะมึงเดี๋ยวเงินในกระเป๋าฉันหายไป1,000นี่แกเอาไปใช่ไหมเปล่านะครับพี่ผมไม่ได้เอาไปครับกระเป๋าตังผมยังไม่ได้เปิดเลยพี่กระเป๋าฉันก็มาจากในมือแกถ้าแกไม่ได้เป็นคนเอาไปแล้วใครจะเอาไปให้ผมสาบานก็ได้ครับพี่ผมไม่ได้เอาไปจริงๆนะครับพี่นี่คุณถ้าพี่เขาเอาไปจริงๆอ่ะเขาคงไม่เอากระเป๋าตังมาคืนคุณหรอกค่ะคุณได้ลองหาดูดีๆหรือยังคะแล้วนี่คุณมาเสือกอะไรด้วยนี่มันเรื่องของฉันที่จริงอ่ะฉันก็ไม่ได้อยากจะเสือกหรอกนะแต่คุณพูดจาใส่ร้ายพี่เขาแบบเนี้ยมันไม่ถูกต้องไงช่างเถอะเงินแค่พันเดียวถือซะว่าทำบุญทำทานให้กับพวกจรจัดก็แล้วกันจะรีบใส่หัวไปได้ละเฮ้ยไม่อยู่ในนี้ได้ไงวะนี่คุณเจอเงิน 1,000 แล้วใช่ไหมใช่ค่ะฉันจะบอกอะไรให้คุณนะคนบางคนน่ะถึงแม้เขาจะแต่งตัวสกปรกแต่จิตใจเขาใสสะอาด
ไม่เคยคิดร้ายกับใครแต่มันก็จะมีบางคนที่แต่งตัวดูดีสวยหรูแต่จิตใจต่ำทรามทุเรศคุณน่ะหัดมองคนในแง่บวกบ้างนะแล้วที่สำคัญน่ะอย่ามองคนแต่ภายนอกกินข้าวได้ละพี่มีนาหนูอยากกินขนมบ้างเอ๊ะยี่เด็กนี่นี่บอกให้กินไข่ต้มก็กินไปสิเรื่องมากพี่มีนาพี่ทำอาหารให้หนูกินหน่อยได้ไหมครับนี่พูดไม่รู้เรื่องเลยไงฮะรู้อยากจะโดนแบบนี้หึโอ๊ยพี่มีนาหนูเจ็บเจ็บก็ดีสิจะได้จำไปไปนอนได้แล้วพี่มีนาหนูยังไม่ง่วงยังไม่ง่วงอ่ะเหรอยังไม่ง่วงอ่ะเหรอฮะไปนอนไปเดี๋ยวหนูจะไปนอนเดี๋ยวนี้แหละค่ะอย่าตีหนูเลยนะคะหนูผิดไปแล้วสวัสดีค่ะคุณพลอยมีนาเดี๋ยวเธอช่วยเตรียมกระเป๋าเสื้อผ้าแล้วก็เอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะให้หน่อยนะได้ค่ะพี่หมิงเร็วๆหน่อยประชุมครั้งนี้สำคัญต่อบริษัทเรามากเลยนะเนี่ยเราต้องรีบไปให้ทันก่อนเที่ยงด้วยกลับมาแล้วเหรอคะนี่กระเป๋าค่ะแล้วก็เอกสารค่ะขอบใจมากนะมีนาอันนี้พี่ซื้อขนมมาฝากเธอกับน้องปายเอาไว้กินด้วยกันนะขอบคุณค่ะว่าแต่น้องปายล่ะอ๋อขึ้นไปนอนแล้วค่ะพี่หมิงงั้นเราขึ้นไปดูลูกกันไหมเราไม่ต้องไปรบกวนลูกหรอกให้ลูกอ่ะพักผ่อนเถอะลูกตื่นแล้วหรอมาให้แม่ก่อนหน่อยเร็วโอ๊ยแม่หนูเจ็บเป็นไรคะลูกหึพอดีหนูแค่ล้มเองค่ะหนูไม่เป็นอะไรค่ะแม่ต้องขอโทษด้วยนะคะคุณพลอยคงเป็นเพราะว่าหนูมัวแต่ทำความสะอาดบ้านเลยไม่ทันได้ดูน้องอะค่ะยังไงต่อไปเนี้ยเวลาเธอจะทำอะไรอ่ะก็ระวังหน่อยละกันต้องขอโทษจริงๆนะคะคุณพลอยไม่เป็นไรนะพี่ต้องขอโทษด้วยนะต่อไปอ่ะพี่สัญญาว่าจะดูแลหนูให้ดีกว่านี้นะคะมีนายังไงวันสองวันเนี้ยที่พี่กับพี่หมิงอ่ะไปคุยธุระที่ต่างจังหวัดฝากดูแลลูกปายด้วยนะได้ค่ะลูกปายช่วงที่พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านอ่ะอย่าดื้ออย่าซนนะแล้วก็เชื่อฟังพี่มีนาเขาด้วยล่ะไปค่ะพี่หมิงพอดีพี่ลืมของไว้ข้างบนอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเอาก่อนนะเป็นอย่างดีนะคะพี่หมิงไปเลยค่ะพ่อคะหนูรักพ่อกับแม่นะคะพ่อกับแม่ก็รักลูกนะเดินทางปลอดภัยนะคะเมื่อกี้อ่ะคิดจะฟ้องพ่อแม่เหรอฮะอยากโดนใช่ไหมหนูเปล่านะคะหนูขอโทษนะคะอย่าปากโป้งไปฟ้องพ่อแม่เด็ดขาดไม่งั้นเจอดีแน่เข้าใจไหมเข้าใจค่ะขึ้นไปนอนได้แล้วไปฮัลโหลที่รัก
พอดีว่าเจ้านายหนูอ่ะเขาไปต่างจังหวัด2วันพี่ต้ามาหาเขาหน่อยสิซื้อเบียร์มาด้วยนะโอเคงั้นรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวจะรีบไปจ้าที่รักบ้านเจ้านายแถวนี้มันก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยสวยกว่าบ้านเราเยอะเลยอ่ะก็แง่สิพี่ไม่ต้องเกรงใจนะคิดซะว่าบ้านเนี่ยเป็นบ้านเราก็แล้วกันแบบนี้เราจะฉลองเว้ยมามาชนนี่นะพี่ไม่ไหวแล้วพี่ขอกลับบ้านก่อนนะเฮ้ยพี่จะไม่ไปไหนคืนเนี้ยก็นอนนี่สิบ้านเนี้ยก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละเราไม่ได้นอนกันนานแล้วนะงั้นพี่ขอจัดตรงนี้เลยนะลูกคุณพลอยมาได้ไงคะมาได้ไงงั้นเหรอพอดีพี่ลืมของไว้ข้างบนอ่ะเดี๋ยวพี่ไปเอาก่อนนะอะไรอ่ะพี่หมิงพี่ว่ามันแปลกๆนะโอ๊ยแม่หนูเจ็บเป็นไรคะลูกตะกี้อ่ะพี่เลยแอบติดกล้องไว้หลังกระจกเฮ้ยไอ้หมอนี่เป็นใครวะทำไมมานั่งกินเบียร์กับนีนาที่บ้านเราเนี่ยไหนขอดูหน่อยถึงพาคนแปลกหน้าเข้ามาบ้านเราอ่ะแถมยังกินเหล้าด้วยแบบนี้ต้องไม่ดีกับลูกเราแน่ๆพี่เรารีบกลับไปดูลูกกันดีกว่าแต่ว่าเรื่องประชุมอ่ะเอาไว้ก่อนตอนนี้ลูกเราสำคัญกว่านะคุณพลอยคุณหมิงฟังฉันอธิบายก่อนนะคะคุณไม่ต้องมาแก้ตัวเลยผมไม่อยากฟังคำอธิบายอะไรจากคุณนั้นผมนึกไม่ถึงเลยว่าคุณเนี่ยจะเป็นคนโหดร้ายแบบนี้ผมจ้างคุณมาดูแลลูกผมแต่ทำไมคุณถึงมีจิตใจโหดเหี้ยมขนาดนี้แถมมีหนามซ้ำคุณยังกล้าพาผู้ชายเข้ามากินเหล้าที่บ้านผมอีกผมไม่กล้านึกเลยจริงๆว่าที่ผ่านมาคุณทำอะไรกับลูกผมบ้างเขาเป็นแค่เด็กนะวันข้างหน้าคุณก็ต้องเป็นแม่คนถ้าผมทำแบบนี้กับลูกคุณบ้างคุณจะรู้สึกยังไงฉันขอโทษนะคะคุณไม่ต้องมาขอโทษเลยคุณเตรียมตัวไปชดใช้กรรมในคุกกับสิ่งที่คุณก่อไว้ได้เลยผมได้เรียกตำรวจมาจับคุณละพ่อคะอย่าเรียกตำรวจมาจับพี่มีนาเลยนะคะอย่างน้อยเขาก็เป็นเพื่อนของหนูเวลาที่พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านคุณเห็นไหมขนาดเด็กเขายังมีจิตใจเมตตากับคุณเลยผมไม่เอาเรื่องคุณกับแฟนคุณก็ได้เก็บข้าวของแล้วใส่หัวออกจากบ้านผมไปค่ะน้องไปแม่ขอโทษนะที่
แม่ไม่มีเวลาให้หนูเลยอ่ะพ่อจ๋าแม่จ๋าอย่าทิ้งหนูอยู่คนเดียว